สวัสดีครับก็วันนี้ไม่มีโปรแกรมอะไรนะครับฟุตบอลต่างประเทศไม่ค่อยมีอะไรมีแค่ความเคลื่อนไหวนู่นนี่นั่นและจะปิดฤดูกาลแล้วก็เจเกนคล็อปจะคุมทีมอาทิตย์นี้สุดท้ายแล้วครับเจอวูฟแล้วก็เห็นข่าวแว๊บๆทีมชาติไทยไม่มีนิโคลัสมิคุซันนะครับที่จะเจอกับทีมชาติจีนในเดือนมิถุนายนไม่รู้ว่าอะไรนะครับไม่แน่ใจส่วนฟุตบอลชิงชนะเลิศนะครับแอดมินมาโฟกัสตรงนี้แล้วแหละ25พฤษภาคมเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับรอบชิงชนะเลิศเรือใบนะครับเรือใบเนี่ยเอาตรงๆนะฟอร์มขนาดนี้น่าจะเบียดอาร์เซนอลได้ถ้วยพรีเมียร์ลีกแล้วแหละเพราะว่าแต้มเป็นต่ออยู่2แต้มแล้วก็ชิงกันวันอาทิตย์นี้น่าจะวินนะครับน่าจะชนะได้น่าจะเอาชนะได้นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนะโฟกัสรอบชิงอย่างเดียวเลยครับโฟกัสรอบชิงอย่างเดียวเลยเอาถ้วยมาเพื่อจะไปเตะบอลถ้วยใหญ่ยุโรปในฤดูกาลถัดไปนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเทนฮากจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่โฟกัสตรงนี้ก่อนก็ขอเชียร์นะครับเชียร์ให้แมนยูในเตะได้แชมป์วันเสาร์ที่25นะครับวันเสาร์ที่25เวลา3ทุ่มครึ่งเชียร์บอลกันวันอาทิตย์นี้ก็พรีเมียร์ลีกเป็นนัดสุดท้ายแล้วเตะพร้อมกันทั้งทุกคู่เลยนะครับก็เวลา4ทุ่มตรงก็มีปีนี้ปีแรกแต้มไม่ขาดแล้วก็ถึงนัดสุดท้ายเลยที่จะช่วงชิงเป็นเดอะวินเนอร์กันนัดสุดท้ายระหว่างอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เสียดายลิเวอร์พูลนะครับไม่มาตามนัดเมื่อไม่มาตามนัดก็เหลือ2ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลนั่นเองนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากครับว่ากันฤดูกาลหน้าฟอร์มทีมดีๆก็หานักเตะที่จำจำจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันมาว่ากันสิงหาหน้าหลังจากฟุตบอลยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันจบลงนะความเข้มข้นจะเริ่มขึ้นเอ๊ะแต่วันที่ไหนอ่ะมิถุนายนเนี่ยเขาตลาดซื้อขายนักเตะก็จะเริ่มเปิดเมื่อเริ่มเปิดแล้วนั่นแหละเราจะเห็นความชัดเจนเห็นความต่างว่าทีมไหนจะเอาใครมาเสริมทัพจับศึกในฤดูกาลหน้าเราก็จะเห็นกันแล้วก็หลังจากยูโรก็จะมีปีซีซั่นสักน้อยนึงนะครับแล้วก็เตรียมทีมแล้วก็เข้าสู่ฤดูกาลหน้าเลยปี2025เอ้ย2024ถึง25นะครับในฤดูกาลถัดไปสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับสวัสดีครับ